ู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้มีสามี5คนไม่เพียงแค่นั้นสามีทั้ง5ของเธอยังเป็นพี่น้องอีก5คนของแปลกอย่างนั้นหรือมันเกิดขึ้นในชนบทของอินเดียจริงๆคืนนั้นหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดพ่อเดินไปรอบๆข้างนอกรออย่างใจจดใจจ่อในที่สุดเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นตลอดทั้งคืนตอนนี้พ่อมีความสุขมากแต่วินาทีต่อมาเขาไม่มีความสุขอีกต่อไปเพราะพดุงครรภ์บอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงหลังจากที่ผู้เป็นพ่อคร่ำครวญอยู่1ชั่วโมงเขาเอาทารกที่เพิ่งเกิดจมลงในชามนมนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเขาต้องให้กำเนิดทารกเพศชายในปีหน้าในสังคมชายเป็นใหญ่นี้ผู้หญิงไม่มีสถานะใดๆไม่สมควรแม้แต่จะมีชีวิตอยู่ทุกวันมีเด็กผู้หญิงหลายพันคนถูกทำแท้งการเคารพชายและหญิงยังคงมีอยู่ในอินเดียทำให้ผู้หญิงน้อยลงผู้ชายหลายคนหามีไม่ได้ดังนั้นทุกวันผู้ชายจึงรวมตัวกันที่โรงหนังในหมู่บ้านสนองตัวเองผ่านหนังสีดำผู้กระหายตัณหามากเกินไปแม้แต่เฝ้าดูวัวในโรงนาบางครั้งผู้ชายก็แต่งหน้าอย่างมีสีสันและสวมเสื้อผ้าของผู้หญิงและสวมบทบาทเป็นแดนเซอร์สุดเซ็กซี่แสดงบนเวทีผู้ชายด้านล่างส่งเสียงเชียร์ดังลั่นพวกเขาไม่รู้ว่าบนเวทีเป็นคนขี้แกล้งรามจรัญเป็นเจ้าของที่ดินที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเขามีลูกชาย5คนเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าลูกชายคนโตอายุ30ปีและยังไม่ได้แต่งงานเขาอารมณ์เสียมากไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดวิธีเขามอบหมายให้ศิษยาภิบาลในหมู่บ้านการแนะนำผู้หญิงให้กับเด็กผู้ชายแค่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ12ปีบ้านหลวงอึดอัดตอนนี้อยากพูดว่าเด็กหญิงอายุ12ปีแม้แต่หญิงวัย80ก็หาไม่มีวันนั้นเพื่อนสนิทของลูกชายคนโตก็มาหาเขาทันทีพ่อของเพื่อนจึงหาผู้หญิงให้เขามาครั้งนี้เพื่อให้เขาเชิญงานแต่งงานใบหน้าของเพื่อนเต็มไปด้วยความสุขแต่ในใจของลูกชายคนโตกลับรู้สึกไม่เป็นสุขไม่ได้บอกว่าไม่มีผู้หญิงอีกต่อไปลูกชายคนโตกลับบ้านและเริ่มไม่พอใจพ่อของเขาเพื่อนของคุณกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้เจ้าสาวสวยมากผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของพ่อที่กำลังมองหาความช่วยเหลือรามจรัญรู้ว่าลูกชายของเขากำลังไม่พอใจเขาลูกชายคนโตละทิ้งพ่อและศิษยาภิบาลหลวงพ่อไม่เชื่อเขามาหาพ่อของเพื่อนเก่าของคุณถามเขาว่าเขาพบผู้หญิงคนนั้นที่ไหนอีกฝ่ายบอกว่าพบในหมู่บ้านถัดไปบ้านหลวงขายข่าวที่น่าสงสัยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาวิ่งไปมาในหมู่บ้านรอบๆทำไมฉันไม่เจอใครเลยในวันงานแต่งงานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนี่เป็นการแต่งงานครั้งแรกในหมู่บ้านในรอบ15ปีพ่อของเด็กชายจัดพิธีแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่เจ้าบ่าวร้องเพลงและเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองการหลบหนีของเขาแต่เจ้าสาวเจ้าอารมณ์มากเพราะเธอถูกพ่อของเธอขายในราคา 200,000 บาทกับวัว2ตัวคน2คนแต่งงานกันระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาทางนั้นและพูด 2-3 คำกับศิษยาภิบาลบ้านหลวงไม่ได้พูดอะไรรอจนกว่าทุกคนจะรวมตัวกันเขาถือโอกาสยกชุดเจ้าสาวขึ้นทุกคนเงยหน้าขึ้นเพราะเจ้าสาวเป็นผู้ชายครอบครัวของเจ้าบ่าวทั้งหมดตกตะลึงลูกชายของรามจรัญหัวเราะออกมาศิษยาภิบาลระบายความโกรธแก่พวกเขารุ่งเช้าวันต่อมาขณะที่ศิษยาภิบาลกำลังล้างหน้าอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องมาจากในป่าศิษยาภิบาลรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เขาเดินเข้ามาช้าๆและพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงกำลังร้องเพลงอยู่บนต้นไม้เมื่อเธอหันหน้าไปร่างของหญิงสาวก็ดึงดูดศิษยาภิบาลเมื่อเห็นศิษยาภิบาลแอบมองเธอเด็กสาวก็กลัวและวิ่งหนีไปศิษยาภิบาลคอยไล่ตามและเดินตามหญิงสาวไปที่สวนพ่อของเด็กหญิงเห็นศิษยาภิบาลวิ่งเข้าไปก็โกรธดึงไม้เท้าออกบ้านหลวงรีบระบุตัวตนของเขาเมื่อคุณได้ยินว่าอีกฝ่ายเป็นศิษยาภิบาลพ่อของหญิงสาวมีท่าทีเปลี่ยนไปทันทีเขาวางไม้เท้าลงและใช้บันไดทักทายศิษยาภิบาลเขาเข้าใจยากมากทำไมเอาสาวสวยมาซ่อนที่นี่น้ำเสียงของพ่อเผยให้เห็นความสิ้นหวังของเขาถ้าเธอไม่ซ่อนผู้หญิงคนนั้นไว้เธอจะยังมีชีวิตอยู่ไหมบัดนี้เมื่อบุรุษเห็นสตรีก็เหมือนหมาป่าผู้หิวโหยท่านเป็นพ่อคนเขาแค่ต้องการให้ลูกสาวมีบ้านในอุดมคติได้ยินประโยคนี้ที่ศิษยาภิบาลเริ่มพูดมากเท่าที่คุณต้องการเพียงพูดอย่างอิสระพ่อพูดติดอ่าง 100,000 ศิษยาภิบาลไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตกลงออกจากบ้านสาวบ้านหลวงรีบไปหารามจรัญพร้อมบอกว่าตอนนี้รีบขอตัวเป็นเจ้าสาวหากเขาช้าไป1ก้าวผู้หญิงคนนั้นอาจถูกคนอื่นพาตัวไปหลังจากตื่นตระหนกเขาก็ซ่อมมันอยู่พักหนึ่งรามจรัญขับรถไปที่บ้านของหญิงสาวเด็กหญิงชื่อการกิจรามจรัญเห็นท่าทางก็ดีใจในใจคิดว่าในที่สุดลูกชายคนโตก็มีแล้วแต่พ่อของหญิงสาวพอเห็นรูปลูกชายคนโตก็รู้สึกเคอะเขินลูกชายคนโตดูเครียดกราดมากดูไม่เป็นคนดีเลยเขารู้สึกว่าน้องเล็กถัดจากรามจรัญเป็นคนซื่อสัตย์มากอาจจะเหมาะกับลูกสาวของเขาในนาทีสุดท้ายทั้งสองฝ่ายอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากในขณะนั้นรามจรัญมีความคิดว่าเขาถือว่าเป็นอัจฉริยะเขาจะขึ้นราคาเจ้าสาวเป็น 500,000 บาทในปีกระบือถ้ามีผู้หญิงเพียงคนเดียวแล้วทิ้งไว้ให้ลูกชายทั้ง5พ่อของการกิจไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของเขาเขารักเงินดังนั้นเขาจึงตกลงที่จะแต่งงานตามตำนานนี้เร็วมากบ้านหลวงจัดงานแต่งงานสำหรับ6คนงานแต่งงานนั้นจำเจมากเชิญคนที่จำเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเป้าหมายคือไม่ให้บุคคลภายนอกล่วงรู้แม้ว่าการกิจจะไม่รังเกียจแต่เธอก็ไร้พลังเช่นกันหลังจากงานแต่งงานจบลงพ่อลูก6คนนั่งอยู่ด้วยกันเริ่มเจรจากับลูกสะใภ้ของคุณ
1สัปดาห์มี7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่น้อง5คนคนละ1วันดังนั้นเหลือเวลาอีก2วันกว่าจะได้มีสวยไม่ใช่เรื่องง่ายคนชั่วร้ายเหล่านี้จะไม่ปล่อยให้เธอมีวันหยุดในตอนที่พี่น้องทะเลาะกันเรื่องคืนแรกของการกินแล้วพ่อที่ไม่เคยพูดก็พูดขึ้นเขาพยายามที่จะอธิบายกี่ปีที่ฉันลำบากตั้งแต่แม่ของคุณเสียชีวิตพ่อเป็นทั้งแม่และพ่อลำบากแค่ไหนไม่ว่าจะดีหรือร้ายคุณก็ต้องแบ่งปันบางอย่างกับฉันเพื่อให้ฉันรู้สึกสบายใจเด็กชายเข้าใจว่าพ่อหมายถึงอะไรและมอบคืนวันแต่งงานให้กับพ่อของฉันส่วนที่เหลืออีก2วันพ่อของฉันยังว่างอยู่ดังนั้นรัมจรัญจึงไร้อย่างอายตื่นเต้นไปห้องวิวาเช้าวันรุ่งขึ้นยังคงนอนหลับอุตุเธอถูกทรมานตลอดทั้งคืนลากร่างหนักไปที่ห้องครัวเธอทำให้สายตาออกไปนอกหน้าต่างเธอไม่รู้ว่าวันเวลาดังกล่าวจะยาวนานเพียงใดการกินไม่เพียงแค่ต้องนอนกับผู้ชายในตอนกลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันยังต้องหุงข้าวและซักผ้าให้คนรับใช้ปล่อยให้กินดื่มและนอนผู้ชายเหล่านี้ไม่ทำอะไรทั้งวันรอภรรยาทั้งวันเอาข้าวเข้าปากเร็วนี้การกิจก็ค่อยๆ ยอมรับชะตากรรมของตนดูเหมือนว่าลูกชายคนเล็กจะซื่อสัตย์ที่สุดจึงเห็นใจกันกิจเสมอมาเขามักจะช่วยยกของหนักชิ้นนมวัวงานทั้งหมดเธอแอบเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจถึงตาของซูราตแล้วทั้งสองคนระมัดระวังตัวมากเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของซูราตเป็นครั้งแรกฉันแตกต่างจากพี่น้องที่อยากกระด้างเหล่านั้นเธอเริ่มมีความรู้สึกต่อซูราตอย่างช้าๆเธอเริ่มปฏิเสธคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆฉันไม่ต้องการมีแซกกับเธอด้วยซ้ำเพราะความเป็นห่วงของซูราตการกิจจึงค่อยมีความสุขขึ้นทั้งสองเริ่มอยู่ด้วยกันในฐานะคู่รักทุกวันเราตัวติดกันเมื่อเวลาผ่านไปพี่ชายที่เหลืออีก4คนก็ไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธออยู่กับพวกเขาเธอเหมือนศพแต่มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับโซราตมากมีกี่คนที่บอกข่าวนี้กับรามจรัญรามจรัญยังไม่พอใจเป็นเวลานานเริ่มเอาผลการเรียนของเขาออกมาเพื่อประณามวิจารณ์ว่าโซราตกระทบการเรียนเพราะงานบ้านรามจรัญได้ออกคำสั่งห้ามและกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ในเวลากลางคืนพี่ชายทั้ง4เห็นการกิจและโซราตอยู่ด้วยกันในห้องสิ่งนี้ทำให้ลูกชายคนโตโกรธเป็นเมียหลวงของทุกคนแน่นอนทำไมสิ่งที่ดีทั้งหมดปล่อยให้โซราตเข้าครอบครองพี่น้องตัดสินใจที่จะกำจัดโซราตวันนั้นระหว่างที่โซราตจะกลับบ้านคนพวกนั้นฆ่าเขาและถึงกับโยนศพลงแม่น้ำเพื่ออำพรางการฆ่าตัวตายของโซราตตำรวจไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบพี่น้องประชาชนเจรจาล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงตำรวจในขณะเดียวกันก็ร้องให้และแสดงพี่คนโตโกหกว่าโซราตเลือกที่จะฆ่าตัวตายเพราะแรงกดดันทางการเรียนเห็นกับตาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตำรวจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดสินลงโทษแต่การกิรู้ทุกอย่างเธอได้แต่เช็ดน้ำตาอย่างเงียบๆอีกทั้งไม่กล้าบอกความจริงกับตำรวจเพราะคุณรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์โดยพื้นฐานหลังจากตำรวจออกไปคนโตแสดงรอยยิ้มที่พึงพอใจและคลานเข้าไปในห้องของเธอการกินีคิดอยู่นานตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบิดาผู้ให้กำเนิดเธอเขียนทุกอย่างที่เธอพบลงในจดหมายและให้คนใช้ไปส่งไม่กี่วันต่อมาบิดาของเธอมาบัดนี้ร่ำรวยขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ย้ายเข้าเมืองแต่ต้องขับรถด้วยแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาเพื่อช่วยลูกสาวของเขาเป็นการเก็บเงินเพราะในจดหมายของลูกสาวเขาบอกว่าพ่อตาของเธอก็เป็นเป้าหมายที่เธอต้องรับใช้เช่นกันตอนแรกเราว่าเพื่อนเจ้าสาว 50,000 เป็นเพียงส่วนของลูกชาย5คนตอนนี้เขาเป็นพ่อตาก็เข้าร่วมด้วยต้องให้อีก 100,000 โอ้แม่เจ้ายังคิดราคาต่อคนอีกเหรอนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำพอพ่อเก็บเงินได้ก็นึกขึ้นได้ต้องไปเยี่ยมลูกสาวของฉันเขาไม่สนใจชะตากรรมของลูกสาวตรงกันข้ามเขาอวดว่าเขาใช้เงินซื้อโทรศัพท์มือถือในที่สุดเขาก็แสดงความยินดีกับลูกสาวของเขาก่อนจากไปชีวิตสุขสันต์ไม่นานก็ประสูติลูกเธอผิดหวังอย่างมากฉันได้แต่มองดูพ่อจากไปพ่อเพิ่งจากไปพี่น้องเริ่มทุบตีเธอเพราะเธอทำเองดังนั้นจงทำลายบ้านของพวกเขาเสีย 100,000 รูปีฉากนี้เห็นบ่าวในตอนเย็นเธอร้องไห้และเล่าชะตากรรมของเธอให้เด็กชายฟังเด็กชายรักเธอมากแต่สุดท้ายเขาก็เป็นแค่คนรับใช้ไม่ช่วยเช่นกันเธอขอร้องให้เด็กชายพาเธอออกไปจากที่นี่ได้ทุกที่เด็กชายรู้สึกซาบซึ้งใจพาเธอออกจากนรกนี้แต่พวกเขาไม่ได้ไปไหนไกลเธอถูกไล่ล่าโดยพี่น้องของเธอเด็กชายถูกกระสุนปืนและล้มลงลูกชายคนโตโกรธและจับดาวเคมีไปจนตายเธอยังถูกจับกุมคราวนี้ขังไว้ในคอกควายเพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีไปคนโตถึงกับขังเธอไว้การตายของเด็กชายทำให้ครอบครัวโกรธมากเที่ยงคืนขณะที่รัมจรัญนอนหลับอย่างรวดเร็วครอบครัวของเด็กชายใช้ค้อนเพื่อหาทางแก้แค้นแต่พุ่งเข้าไปในคอกวัวเห็นเธอถูกขังอยู่ที่นั่นเขาสองคนเปลี่ยนใจแล้วถ้าคุณเป็นลูกสะใภ้ของรัมจรัญการแก้แค้นเธอก็เท่ากับการแก้แค้นตระกูลรัมจรัญทั้งสองผลัดกันบังคับเธอแล้วจากไปอย่างภาคภูมิหลังจากเด็กชายเสียชีวิตรัมจรัญได้พบคนรับใช้ใหม่เห็นเธอกำลังจะตายเขาใจดีพอที่จะนำอาหารมาให้การกิจเธอจึงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เธอก็ยังมีชีวิตที่ป่าเถื่อนเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องมีความต้องการพวกเขาจะไปที่โรงเก็บวัวเพื่อแก้บนครอบครัวของชายรับใช้คนก่อนก็มาเยี่ยมเช่นกันไม่กี่เดือนต่อมาท้องของการกิจเริ่มใหญ่ขึ้นศิษยาภิบาลยินดีที่จะบอกทุกคน
จากการคาดเดาของกลุ่มดาวเธอกำลังตั้งครรภ์กับเด็กผู้ชายพี่น้องทุกคนมีความสุขมากว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครแล้วพ่อลูกก็เถียงไม่หยุดพวกเขาทั้งหมดคิดว่ามันเป็นลูกของพวกเขารามจรัญหยุดพวกเขาเพราะคืนแรกเป็นของเขาแน่นอนว่าเด็กคนนี้เป็นของเขาตั้งแต่เธอตั้งท้องรามจรัญเริ่มปกป้องเธอแล้วอย่าปล่อยให้เธอนอนในคอกม้าอีกต่อไปบริวารของคนใช้ได้ยินว่านางกำลังตั้งครรภ์ค้นหาประตูทันทีบอกว่าคุณเป็นพ่อของเด็กเมื่อได้ยินเช่นนี้ทั้งครอบครัวก็โกรธมากพวกพี่รีบไปคำนวณบัญชีกับคนรับใช้ของเรือนพี่น้องบ้างถูกคู่ต่อสู้ทำร้ายจนเสียชีวิตในที่สุดรามจรัญโกรธจัดเติมน้ำมันร่างของการสาปแช่งเธอคือผู้หญิงที่โหดร้ายในมือของเธอที่เริ่มจุดไฟเขาต้องการฆ่าหญิงชั่วคนนี้คนรับใช้มองดูเธอถูกเผาจนตายอย่างไร้ความปราณีเขาจึงบีบคอรามจรัญจากด้านหลังศิษยาภิบาลเห็นเหตุการณ์นี้และวิ่งหนีด้วยความกลัวเด็กชายก็รีบไล่ตามเช่นกันโดดเดี่ยวทำอะไรไม่ถูกใช้ฟันกัดเศษผ้าที่มัดเธออยู่แต่ลูกกำลังจะเกิดหลังจากที่เด็กรับใช้ที่ดูแลศิษยาภิบาลกลับมาและพบว่าเธอคลอดลูกเป็นผู้หญิงที่แตกต่างไปจากที่บาหลวงพูดเห็นลูกยิ้มอยู่ข้างอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอจะไม่ปล่อยให้ทารกก้าวเดินตามรอยเท้าของเธอเช่นกันแม้ว่าหนังจะออกแนวเมโลดราม่าไปหน่อยเพื่อแสดงสถานะสุดโต่งของผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงอินเดียมันเหมือนกับการซื้อและขายวัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสินค้าสิ่งที่จินตนาการยากที่สุดในหนังคือแม้ว่าผู้หญิงจะกลายเป็นทรัพยากรที่หายากผู้ชายอินเดียยังไม่รู้จักชื่นชมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในสังคมจริงของอินเดียเหมือนความโหดร้ายที่ลบล้างไม่ได้ที่ทำให้ผู้อื่นสันสถานปฏิบัติตามฉันจะแนะนำผลงานที่ดีกว่าให้กับคุณเราจะพบคุณในครั้งต่อไปลาก่อน